สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาเจอกันตอนเช้านะคะมารดน้ำต้นไม้ด้วยกันนะคะมารดน้ำต้นไม้ด้วยกันเนาะนี่ค่ะน้องๆน้องๆที่เราแอบชอบ3ต้นเมื่อวานนะคะ3ต้นเมื่อวานนะคะตกคณิตค่ะนับเลขผิด ตกคณิตค่ะนับเลขผิดเนาะไม่ค่อยเก่งนับเลขนะคะนับเลขผิดสามต้นเมื่อวานเนาะแล้วก็มาวางเรียงรายกันตรงนี้เดี๋ยวตอนเย็นเราหาเวลามาปลูกกันนะคะเนาะเช้านี้เรามารดน้ำต้นไม้ด้วยกันนะคะรดน้ำต้นไม้ด้วยกันพอดีวันนี้ตื่นเช้าค่ะตื่นเช้าเนาะว่ามีภารกิจตอนเช้าด้วยแหละมีภารกิจตอนเช้าเลยจำเป็นต้องตื่นเช้านะคะเนาะนะคะก็เลยได้มาเจอเพื่อนๆตอนเช้าเลยวันนี้มาเจอกันเช้านะคะเนาะก็ดีไปอีกแบบนะคะได้สูดอากาศตอนเช้าเนาะอากาศช่วงนี้เย็นๆนะคะเย็นๆนะคะไม่ถึงกระหนาวนะคะไม่ถึงกระหนาวเนาะอย่างที่เราเคยบอกสมัยก่อนตอนเราเด็กๆนะคะอากาศหนาวต้องใช้คำว่าหนาวเย็นนะคะต้องใช้คำว่าหนาวเย็นแต่เดี๋ยวนี้พอโตมานะคะอากาศไม่หนาวเย็นแล้วค่ะไม่รู้ว่ามุมมองความคิดเราเปลี่ยนหรือว่ายังไงไม่มั่นใจนะคะอากาศไม่เหมือนกับตอนที่เราเด็กๆแล้วค่ะอากาศไม่หนาวเย็นละอากาศก็แค่เย็นนะคะเพื่อนอากาศก็แค่เย็นเนาะอากาศไม่หนาวเย็นแล้วไม่มีคำว่าหนาวเย็นอีกแล้วนะคะนะคะเป็นมาได้อาจจะจริงๆอาจจะเป็นเพิ่งเป็นนะคะได้สองสามปีนะคะเพื่อนเพิ่งเป็นได้สองสามปีนี้แหละนะคะโลกเขาจะร้อนจริงแล้วค่ะเนาะโลกเขาจะร้อนจริงแล้วค่ะเดี๋ยวพวกเราก็ต้องไปต่อกันนะคะพวกเราก็ต้องไปต่อกันนะคะเนาะนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะเพื่อน ช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะปลูกต้นไม้เนาะปลูกต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้กันคนละต้น2ต้นนะคะเนาะน่าจะทำให้โลกลดโลกร้อนได้หรือว่าจะเพิ่มโลกร้อนจากเดิมไม่มั่นใจน่าจะทำให้ลดโลกร้อนได้นะคะเนาะอย่างน้อยใช่ไหมคะง่ายๆที่สุดที่โต๊ะทำงานของแต่ละท่านใช่ไหมคะอย่างน้อยที่โต๊ะทำงานของแต่ละท่านสามารถเพิ่มต้นไม้ได้นะคะมีต้นไม้วางที่โต๊ะทำงานมันก็รื่นรมดีนะคะก็รื่นรมดีนะคะโอ้เนี่ยค่ะเพื่อนน้องโอ้น้องรุดต่อย่อน้องรุดต่อย่อลอยไปละนะคะเมื่อกี้เรารดน้ำโดนเนาะเห็นได้เลยว่าน้องโรยพอดีเลยนะคะสีแดงทรงถ้วยสวยนะคะหอมด้วยนะคะแล้วก็คนนี้ค่ะเพื่อนฮึบเนี่ยค่ะเพื่อนกำลังแย้มบานเลยค่ะน้องมิยาบินะคะน้องมิยาบิเนาะน้องมิยาบิค่ะเพื่อนน้องมิยาบิเนาะตอนเช้าก็มารดน้ำนะคะเพื่อนตื่นเช้าเนาะตื่นเช้าก็เลยมารดน้ำว่าจะเปลี่ยนลักษณะการรดน้ำส่วนนี้ใหม่นะคะเพื่อนพอดีเราก็ไปหาความรู้ตามเพจต่างๆเนาะตามเพจต่างๆจากพี่ๆยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆนะคะเราสังเกตว่าส่วนเราอะค่ะใบเป็นเชื้อราเยอะเนาะน้องใบเป็นเชื้อราค่อนข้างเยอะส่วนลับเนี่ยนะคะที่ส่วนลับเนี่ยค่ะสังเกตว่าใบเป็นเชื้อราค่อนข้างเยอะค่ะเราก็เลยว่าเราจะเปลี่ยนวิธีการรดน้ำดีไหมจากที่เรารดน้ำตอนเย็นเนี่ยค่ะเราจะเปลี่ยนมาเป็นรดน้ำตอนเช้าดีกว่าไหมน่าจะดีกว่านะคะเนาะมันดีกว่าอยู่แล้วนะคะถามว่าดีกว่าไหมมันดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นแก๊งมงหมาที่เราติดตาเองต้นโตเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนนี่ต้นนี้นี่ค่ะแก๊งมงหมาที่เราติดตาเองต้นนี้ต้นโตแล้วนะคะถามว่ามันดีกว่าไหมมันดีกว่าแน่นอนนะคะเพื่อไอ้การเปลี่ยนเวลาลดน้ำตอนเย็นมาตอนเช้านะคะเนาะเพราะว่าตอนเย็นนะคะน้องก็จะได้ไม่ต้องเขาเรียกตัวเปียกชื้นเนาะใบเปียกชื้นนะคะถึงตอนเย็น
นะครับพอใบเปียกชื้นไปถึงตอนนี้ก็เป็นเชื้อราใบก็เป็นเชื้อราเนี่ยค่ะเหมือนตอนเราปลูกกล้วยไม้ค่ะเพื่อนๆเราเคยปลูกกล้วยไม้เนาะนะครับก็จะแนะนำครับไม่ให้ปลูกไม่ให้รดน้ําตอนเย็นเขาไม่แนะนําเลยค่ะการรดน้ําตอนเย็นนี่คือเหมือนเป็นสิ่งต้องห้ามของกล้วยไม้เลยนะฮะการรดน้ําตอนเย็นเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามของกล้วยไม้เลยนะคะเพราะว่ารากน้องเขาไปจมูกรากเนาะเขาจะมีจมูกรากกล้วยไม้จะมีจมูกรากนะคะจมูกรากน้องนะคะถ้ามันเปียกชื้นตอนเย็นนะคะจะเป็นเชื้อราจะทำให้ติดเชื้อราแล้วติดเชื้อรานี่คือติดเชื้อราเข้าไปในต้นเลยนะฮะแล้วตายเลยมีโอกาสตายได้เลยนะคะเราก็ว่าเราเอ้ยต้องเปลี่ยนวิธีการรดน้ำละเลยพยายามตื่นเช้าก็ดีนะคะเลยทำให้เราตื่นเช้าแต่การตื่นเช้าวันนี้นี่ไม่ใช่ไม่ได้เพื่อสิ่งนี้นะคะแต่เป็นพอดีเรามีภารกิจตอนเช้าเนาะมีงานตอนเช้าครับโอ้ปลาต่อปลาเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะอันนี้น้องมงที่เราติดตาเองนะตาต่อปลาเนี่ยค่ะที่วางอยู่ส่วนรับบริเวณส่วนหน้านะฮะเพื่อนเนี่ยค่ะเด็ดได้ทุกวันนะฮะเด็ดได้ทุกวันแพ็บแพ็บโตเนี่ยค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะแพ็บแพ็บโตเผื่อแบบแบบโตโตเร็วมากเนี่ยเขาพลาดเดี๋ยวกันนะฮะอันตานี้เขาพลาดกันกับตาพันที่เราติดน่ากลัวเดี๋ยวจะหลุดกลับไปทั้งยวงโอเคเนี่ยค่ะกล้วยไม้นี่เขาห้ามเนาะเขาก็ไม่แนะนำนี่ด้วยค่ะไม่จะห้ามเนาะแล้วแต่ไม่แนะนำให้รดน้ำตอนกลางคืนตอนเย็นนะฮะกล้วยไม้นี่จะรดน้ำตอนสมัยปลูกกล้วยไม้นะฮะจะรดน้ำเช้ารดน้ำเช้าไปเลยรดน้ำเช้าน้ำใสนี่เขาก็ไม่แนะนำนะคะกล้วยไม้นี่ละเอียดละออค่ะถ้าชมสวนกุหลาบจะพูดถึงกล้วยไม้น้องกล้วยไม้นี่ละเอียดละออค่ะเพื่อนเราเลยพัฒนาการด้านกล้วยไม้มาละมากุหลาบละนะคะกล้วยไม้นี่ละเอียดละออจะต้องควรรดน้ำตอนเช้าไม่เกินกี่โมงกี่โมงเนี่ยค่ะตอนเที่ยงตอนบ่ายนี่ไม่ควรรดน้ำเนี่ยค่ะเนาะควรรดน้ำเช้าไม่ควรรดน้ำเที่ยงนะคะไม่ควรบ่ายนี่ไม่ควรเพราะว่าเดี๋ยวรดน้ำไปเสร็จน้ำจะกลายเป็นความร้อนที่ใบเนี่ยค่ะความร้อนที่ต้นที่รากเนาะเพราะว่าน้องรดน้ำเสร็จน้องก็ตากแดดเนี่ยค่ะน้องก็ตากแดดน้องไม่ได้ตากแดดเขาเรียกน้องก็อยู่ที่รำไรนะคะเนาะเพราะฉะนั้นดีที่สุดสำหรับกล้วยไม้นะครับสมัยเราปลูกกล้วยไม้เนาะคือการรดน้ำตอนเช้ารดน้ำตอนเช้าแล้วคิดว่าการรดน้ำตอนเช้านี่ก็ดีสำหรับต้นไม้ทุกอย่างเลยนะคะดีสำหรับต้นไม้ทุกอย่างบนโลกใบนี้เดี๋ยวเราลดต้นนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปดูดอกไม้กันนะคะนี่เหลืออีก3ต้น5ต้นกันเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูดอกไม้กันโอ้แดดมาแล้วค่ะกำลังสวยแดดมาแล้วค่ะกำลังสวยเดี๋ยวเราไปดูดอกไม้กันนะคะเดี๋ยวเราส่วนนี้เสร็จไปดูดอกไม้กันดูสิโอ้ยแอบเห็นไกลๆนี่นะคะเพื่อนมีเพื่อนเห็นไหมคะเพื่อนไม่เห็นตะไคร้บังนะคะไกลๆลิบๆโน้นเอาเออร์เลดี้บานแล้วบานเยอะละบานเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปเห็นราคาเพื่อนนู้นเนี่ยค่ะอย่างที่บอกนะคะเวลาเราลดเนาะเราก็ไม่ได้ลดแค่ตัวของกุหลาบนะคะแล้วก็ลดสิ่งแวดล้อมไปด้วยแสงแดดมาแล้วค่ะเพื่อนแสงแดดมาแล้วเนี่ยค่ะเราอยากให้เป็นหญ้าอยากให้ตรงนี้ค่ะเป็นหญ้าให้หมดเลยทั้งแถบนะคะอยากให้ทั้งแถบนี้เป็นหญ้าให้หมดต้องยอมใจคุณคนนี้จริงๆนะคะเพื่อนนะคะต้องยอมใจคุณเรดอีเดนจริงๆมานานมาก
บานานบานทนหอมด้วยเพื่อนไปหาป้ายยาเลยนะฮะเพื่อนไปหาซื้อนะคะนี่บานานบานทนมากฮึบโอเคอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูดอกไม้กันค่ะเพื่อนๆไปหลังไม่ตรงนี้กันนะคะเราไปดูดอกไม้กันโอ้นี่ค่ะเพื่อนๆคนที่เราสันนิษฐานว่าตกลงเธอเป็นอะไรนะเธอเป็นโมโกโมโกหรือเธอเป็น Queen of Elf กันแน่ใกล้แล้วนะคะเพื่อนๆใกล้แล้วค่ะน้องใกล้จะบานแล้วค่ะน้องใกล้จะบานละสีมาละแต่จำนวนดอกเหมือนจะเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะเนี่ยเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวนับดอกกันหน่อยสิ1นะคะ2นะคะ3 4 5 6นะคะ7 8 9 10 11โหดอกเยอะนะคะเนี้ยดอกเยอะเหมือนดอกจะเพิ่มจากวันนั้นอีกหรือเปล่าคะวันนั้นคลิปก่อนนั้นนับได้เท่าไหร่คะเนี้ยงงงงเลยดอกเยอะมากเลยอันนี้มิยาบิค่ะเพื่อนเพื่อนไม่เห็นสะท้อนแสงย้อนแสงนะคะมิยาบิก็เริ่มออกมาแล้วนะคะดอกเพื่อนเห็นไหมคะนี้ดอกออกมาแล้วคะนี้นะคะดอกนี่ก็แจกเม็ดสีมาแล้วค่ะแจกเม็ดสีเมลานินนะคะแจกเม็ดสีมาแล้วแต่เราจะข้ามไปดูคุณคนนี้กันเถอะอันนี้ชื่อคุณเอาเออร์เรดี้นะคะเพื่อนคุณเอาเออร์เรดี้นะคะป๊าบป๊าบโหสวยจังโอ้โหสวยจังเพื่อนป๊าบนะคะดอกเยอะมากนะคะคุณเอาเออร์เลยดีนะคะพุ่มนี้พวงนี้เนาะต้นนี้เอาเออร์เลยดีพุ่มนี้พวงนี้ต้นนี้แล้วจะตกมีแค่นี้ว้าวโอ้โหอยู่มุมเดี๋ยวกันนะก็ตกจังเลยนะคะเพื่อนดูสิคะตอนนี้เรานั่งเบียดอยู่บนคันดินแล้วนะเนี่ยนะคะเพื่อนดูโอ้โหพุ่มนี้ค่ะกอนี้นะคะเพื่อนบานมากนะคะบานสวยมากนะคะเช้าแบบนี้น้องพึ่งยังไม่มาเนาะแล้วแอบมาก่อนแล้วแอบมาก่อนน้องพึ่งกันเพื่อนวิ่งละมุนละไมแอบดมดูนะคะแอบดมดูนะคะแอบดมดูไหมฮะปื๊บเข้าไปเดี๋ยวกลัวหน้ากล้องจะเปื้อนหน้าโทรศัพท์จะเปื้อนนะคะเดี๋ยวเปื้อนเดี๋ยวก็ถ่ายต่อไม่ได้แล้วค่ะกลายเป็นไม่ชัดเนี่ยค่ะเพื่อนเอาเออเลดี้สวยนะคะสวยนะคะเห็นแล้วก็กินใจเนาะเห็นแล้วก็สุขรู้สึกว่ามีความสุขในใจนะคะยังมีอีกหลายดอกนะคะที่ยังไม่บานเนี่ยเพื่อนลองดูนะคะแต่น้องก็แย้มนะคะเดี๋ยวเราติดตามต้นนี้กันค่ะว่าถ้าบานเต็มต้นนะคะมีข้างบนนี้อีกนะคะถ้าบานเต็มต้นจะเป็นยังไงฮึบฮึบนะคะโอ้ยเราไปดูต้นอื่นกันค่ะเพื่อนไอ้ชู้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ต้นอื่นกันนะคะฮึบโอ้ยเนี่ยค่ะอันนี้ต้นโมโกโมโกนะคะนี่รู้แล้วค่ะนี่โมโกโมโกชัดเจนเนาะเป็นสีขาวอมชมพูระเรื่อนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนชื่อติดจริงๆไม่เขียนชื่อติดก็ได้ค่ะพอจำได้ละนะคะอันนี้มงมาดมงมัดมงใจที่แอบอยู่ข้างใต้นี้นะคะนี่น้องก็มีดอกที่แอบบานที่เราเด็ดหัวดอกไม่ทันในล็อตนั้นเนี่ยค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะแตกออกไปละเพื่อนค่ะเผลอแวบๆออกมาอีกแล้วคะเนี่ยเพื่อนเพื่อนจำกิ่งกระโดงได้ไหมคะคลิปนั้นที่เราถ่ายไว้ที่เราบอกอุ้ยมีกิ่งกระโดงออกมาจากคนต้นมงหมาดด้วยแล้วเราก็เด็ดนะคะไม่รู้ว่าคลิปนั้นได้เอาลงหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะพอเด็ดหัวดอกเสร็จนะคะเพื่อนๆแตกออกมาแล้วค่ะผึบเด็ดหนึ่งดอกแตกออกมาห้าดอกเนี่ยค่ะกลายเป็นชอบพวงไปเลยกลายเป็นชอบพวงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะตาต่อป่านะคะเมื่อวานก็เด็ดนะคะมันเด็ดได้ทุกวันเด็ดได้ทุกวี่ทุกวันนะคะโอ้แข่งกันกับตาต่อพันนะคะเด็ดได้ทุกวี่ทุกวันนะคะเพื่อนนะคะตาต่อป่ามันยอดมะขามเลยนะคะเอาไปยำยอดมะขามน่าจะดี
ซ่ายอดมะขามถ้าจะรับเดี๋ยวเราย้ายน้ำเราย้ายน้ำนิดนึงโอ้ย้ายน้ำลงนี่ย้ายน้ำมาเปิดตรงนี้เราพาดูเพื่อนๆดูอะไรดีเอ่ยถ้าถ่ายด้านนี้จะย้อนแสงไหมโอเคพอได้อยู่เพื่อนๆคะเนี่ยค่ะลาวิลาคอตต้ามาเป็นพวงเลยนะคะมาเป็นพวงเลยพวงใหญ่มากกี่โมงแล้วเอ่ยลาวิลาคอตต้ามาเป็นพวงเลยพวงใหญ่มากเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูคนคนนี้ค่ะคุณกรีแฮมโทมัสสวยจังเนี่ยค่ะเพื่อนๆเขาออกมาขวางทางเรานะคะคุณกรีแฮมโทมัสน่ากลัวเดี๋ยวดัดกิ่งแรงไปกิ่งนะคะอันนี้เนี่ยค่ะเพื่อนคุณกรีแฮมโทมัสสวยนะคะสีเหลืองสีเหลืองเป็นช่อนะคะสีเหลืองเป็นช่อเนาะเป็นช่อเป็นพวงนะคะเพื่อนหอมค่ะแอบดมหน่อยนะอ๋อกลิ่นหอมขึ้นเยอะแล้วค่ะวันก่อนบอกว่ากลิ่นแปลกๆเนาะแต่วันนี้กลิ่นหอมมากโอ้ยจมูกพึงเลยจมูกพึงเลยนะคะวันนี้กลิ่นหอมละนะคะเพื่อนโอ้เมื่อกี้เราลืมไปดูลาวิลล่าคอตต้าใกล้ๆแล้วระยะไกลแล้วนะฮะนี่เป็นช่อพวงนะ9ดอก10ดอกนะคะสวยแสงอาทิตย์ต้องพอดีเลยนะคะสวยเนาะสวยค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราแอบไปได้นึงกันสิชิปอ้าวแอบเบียดน้องครีแฮมโทมัสเดี๋ยวกันนะให้น้องอยู่บนนี้ดีกว่าสวยดีนะคะเพื่อนน้องครีแฮมโทมัสมาแล้วสวยนะคะเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีนะคะป้ายาเลยป้ายาเลยนะคะไกลๆนู้นเนี่ยค่ะเพื่อนคอร์เดสจูบิลี่ช่อนะคะมาเป็นช่อเดี๋ยวเรามาติดตามน้องตอนบานกันเนาะอันนี้สติล800นะคะมาแบบช่อมาแบบช่อแบบพวงเดี๋ยวเรามาติดตามนะคะเนาะนี่น้องคอฟเฟตค่ะน้องคอฟเฟตบานได้แค่ดอกเดียวนอกนั้นตายท้องกลมไอที่บานนะก็ดูบานแบบไม่สมบูรณ์นะคะบานแบบแห้งๆนะคะบานแบบแห้งๆนะคะไม่สมบูรณ์ค่ะไม่รู้เป็นเพราะหนอนเจาะหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะเพี้ยวไฟลายแดงมองไม่เห็นนะคะไม่เห็นนะว่ามีเพี้ยวไฟลายแดงเนาะแต่น้องตายท้องกลมแล้วคะเนี่ยบานไม่ได้หรือเป็นเพราะอากาศเย็นแต่เราสันนิษฐานว่าเป็นเพราะอากาศเย็นโอ้เพื่อนคะดอกใครตรงนี้เอ่ยดอกใครเป็นทรงถ้วยสีชมพูสวยๆเลยตรงนี้นะคะสวยจังสวยจังเนี่ยค่ะเพื่อนๆนู่นข้างหน้านี่ก็เป็นคุณลอนดอนไอกับคุณแมนต้านะคะหูแข่งกันบานนะคะอันนี้ควิกแซนควิกแซนที่เราให้ดูคลิปก่อนนะคะที่ชอบพวงดอกแม่เขาดอกแม่มาสเตอร์เขานี่ค่ะดอกเบลล์เลยนะคะแล้วดูดอกประกอบดอกลูกนะคะพึบพับเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะว่าช่อนี้นะคะพวงนี้ถ้าบานจะเป็นยังไงเพื่อนๆคะนี่อันนี้ลูกรักชอบค่ะเนี่ยเนาะสวยค่ะโคโค่โลโค่นะคะดูสิดอกใหญ่เชียวดอกใหญ่เชียวโอ้โหดอกใหญ่ที่ไหนลูกดอกใหญ่เชียวเนี่ยค่ะโคโค่โลโค่นะคะสีเขาคลาสสิกค่ะสีน้ำตาลอมชมพูอ่อนๆอมตุนๆ นะคะน้ำตาลอมชมพูหม่นๆ นะคะสีไม่ได้ว่าสดใสจัดจ้านนะคะน้องเนี่ยค่ะโอเคกันเพื่อนเราจะไม่เข้าไปข้างในละเพราะเดี๋ยวเราจะรีบไปทำภารกิจของเราหึจะอยากให้เห็นตรงนี้สักหน่อยเดี๋ยวตอนเย็นมาถ่ายดีกว่าเนี่ยค่ะน้องลอนดอนอายกันเพื่อนมาเป็นกระจุกเลยมาเป็นกระจุกเลยเนี่ยค่ะสวยนะคะมาเป็นกระจุกเลยสวยมากเลยเนี่ยค่ะข้างใต้ก็มีดอกข้างใต้นี่ก็ไม่ธรรมดานะคะเนี่ยเนี่ยค่ะเพื่อนดอกข้างใต้นี่ก็ไม่ธรรมดานะคะดอกเบอร์เริ่มดอกเบอร์เริ่มเบอร์เทิมอุ้ยก่อนนะฮะเสื้อเกี่ยวเสื้อเกี่ยว
ใครไม่เกี่ยวเสื้อเกี่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะรีบไปทำภารกิจแล้วค่ะเพื่อนนี่เพื่อนดูนะคะนี่น้องฮาร์ทท็อปนะคะดอกสีแดงทรงถ้วยเนี่ยค่ะเดิมทีมีต้นดอกนี้เป็นประธานนะคะเนี่ยค่ะดอกประกอบนะคะขึ้นมาแล้วค่ะนู่นวิกตอเรียซีเครตบานเป็นกลุ่มก้อนเลยโอเคเดี๋ยวเราหนีเพื่อนๆแล้วนะคะเราลาเพื่อนๆแล้วนะคะขอลาเพื่อนๆด้วยเนี่ยละกันค่ะลูกหลักนะคะเพื่อนๆโกโก้โลโก้เนาะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตัวเนี้ยเจ้าเป็นกำลังใจให้กันนะคะวันนี้สวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีตอนเช้าเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า